ว่าไงกราบนมัสการองค์หลวงตากราบขอโอกาสองค์หลวงตาและเกณฑ์มิตรทุกท่านด้วยเจ้าค่ะก็ยังยึดเหมือนเดิมเจ้าค่ะองค์หลวงตาแต่ก็รู้ว่าที่เกิดมานี้คือมันมีสองอย่างแค่นั้นคือธรรมชาติเกิดตายกับธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายมันรู้ด้วยใจเจ้าค่ะองค์หลวงตาเวลามันปรุงแต่งขึ้นมาธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายไม่ต้องไปหามันเพราะมันมีเป็นพื้นอยู่แล้วแต่ธรรมชาติเกิดตายคือมันเกิดอยู่ตลอดเวลาตายอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะกราบขอโอกาสองค์หลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะก็ไอ้ที่พูดมาก็ถูกหมดนะก็เข้าใจถูกแต่ทำไมใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจยึดอะไรได้ทำไมมันกลายไปเป็นธรรมชาติที่เกิดตายแล้วก็ทุกข์เพราะที่มันยึดได้มันต้องหลงไปเป็นธรรมชาติที่เกิดตายแต่ใจมันทุกข์อะไรไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรใจเราอะมันทุกข์ไม่ได้อธิทุกข์ก็ไม่ใช่ใจอธิสุขก็ไม่ใช่ใจมันเป็นอาการเป็นมายาเป็นเงาของมันเป็นเงาของมันไม่ใช่ใจใจมันสุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใจเป็นนิพพานธาตุที่เป็นอมตะมันเป็นอมตะนะเรียกว่าอมตะธาตุอมตะธรรมไอ้ที่มันสุขได้ทุกข์ได้ยึดได้พยายามไม่ให้ยึดพยายามมันล้วนแต่เป็นหลงท้องขาดปรุงแต่งทำไมมันเราก็พูดก็ถูกหมดอ่ะทำไมมันไม่อยู่กับไม่ใจไม่อยู่กับใจอ่ะทำไมใจไม่เป็นใจมันไปเป็นท้องขาดปรุงแต่งกลายไปเป็นท้องขาดปรุงแต่งไปอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตกังวลปัจจุบันก็ไปอยู่หลงสังขารหลงสังขารอดีตหลงสังขารอนาคตหลงสังขารปัจจุบันใจมันสังขารไม่ได้นั่นเป็นนิพพานใจเราเป็นนิพพานไม่ใช่เราจะไปหาความพ้นทุกข์ที่ไหนใจมันเป็นนิพพานมันทุกข์ไม่ได้แต่นี่มันไปยึดเป็นตัวเราจริงๆไปอยู่กับสังขารจริงๆยึดเอาสังขารเป็นตัวเราจริงๆยังไงมันผิดพลาดตรงไหนดูสิมันพิจารณาดูสิผิดพลาดตรงไหนทำไมถึงอยู่กับความทุกข์ล่ะอยู่กับความทุกข์ไอ้ความทุกข์ก็เป็นสังขารนะเกิดดับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไอ้ตัวเราที่ยึดได้ก็เป็นสังขารเกิดดับเกิดตายมันเป็นยังไงมันผิดพลาดตรงไหนลองพิจารณาสิมันผิดพลาดธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายที่เป็นนิพพานมันมีอยู่แล้วมันเป็นอมตะนะแต่ทำไมไปอยู่กับสังขารนะอยู่กับสังขารลูกสังขารหลานสังขารครอบครัวสังขารนู่นสังขารนี่ไอ้ที่เอาไปอยู่ได้มันก็ต้องเป็นสังขารแต่ใจมันเอาไปอยู่กับอะไรไม่ได้แล้วเพราะใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับใจเดิมใจแท้ธรรมชาติเดิมเราเนี่ยเป็นความว่างว่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีอะไรเป็นนิพพานโดยอมตะนะอมตะธาตุอมตะธรรมนิพพานมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละแต่เดิมหรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ก็คือจิตเดิมเรานี่แหละแล้วทำไมมันไปอยู่กับสังขารนี่เป็นทุกข์เอาสังขารไปอยู่กับสังขารไปยึดสังขารนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราเห็นว่าไอ้ที่ไปยึดไปเป็นตัวเราของเราได้มันก็เป็นสังขารใจมันยึดไม่ได้แล้วใจแท้ใจบริสุทธิ์ยึดไม่ได้ลองพิจารณาดูที่ผิดตรงไหนมันผิดพลาดตรงไหนดำเนินชีวิตจึงมีความไปอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากมันยาวนานมากเลยเอาความทุกข์ทั้งหมดมาถมทับจิตใจน้อยเนื้อต่ำใจมันมาอยู่ในใจที่ยาวนานมากเลยทำไมมันไม่เห็นว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจล่ะมันขาดความเพียรไหมเจ้าคะองค์หลวงตาไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาว่าไอ้ที่มันทุกข์ได้มันก็ไม่ใช่ใจใจมันทุกข์ไม่ได้แล้วทำไมมันจึงไปจมอยู่ในความทุกข์ได้ยาวนานมากเลยมันเป็นสังขารสังขารกับใจเป็นคนเราธรรมชาติกันสังขารเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าท้องฟ้าที่มันมีความรู้อยู่ในท้องฟ้านั่นแหละมันธาตุรู้ที่มันไม่มีอะไรปรากฏมันรวมอยู่ในความว่างจักรวาลใจไม่ใช่อยู่ในเป็นดวงเป็นอะไรอยู่ตรงไหนหรอกมันก็เป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันรวมอยู่ในความว่าง
มันรู้ว่ามันจากความว่างว่าอะไรสังขารได้ไม่ใช่ใจใจสังขารไม่ได้ไอ้ที่มันยึดได้ทุกได้นี่มันสังขารทั้งนั้นต้องไม่หลงสังขารอยู่ยาวนานมากเลยตอนที่พูดธรรมะพูดเข้าใจหมดเลยพูดถูกหมดลองคิดดิทำไมพูดถูกหมดเลยสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจธรรมชาติมี2 อย่างสังขารเกิดดับเกิดตายตลอดเวลาส่วนใจก็ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองมันเป็นอมตะนะเป็นธาตุไม่เกิดไม่ตายอย่างเป็นอมตะไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนิพพานน่ะเป็นอมตะเป็นใจที่เป็นธาตุที่อมตะที่ไม่มีผู้ยึดใจไม่ใช่ยึดว่าใจนี้เป็นของเราเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนดูสิพิจารณาดูมันไม่ได้พิจารณาถ้าบอกเพียรมันก็ต้องรู้ว่าจะเพียรอะไรต้องเพียรพิจารณาลองพิจารณาดูสิว่าสังขารเนี่ยมันถึงทุกข์ได้ถึงยึดได้ถึงพยายามจะไม่ยึดพยายามอย่างนู้นพยายามอย่างนี้ได้แต่ใจแท้ๆมันพยายามไม่ได้หรอกมันยึดก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่ได้สุขก็ไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นใจตรงไหนไม่ลองพิจารณาดูสิมันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยดำเนินชีวิตก่อนไปอยู่มันไม่เป็นสัมมาชีโวดำเนินชีวิตจมอยู่ในความทุกข์แสดงว่ามันไม่ได้เป็นอริยมรรคมันเพราะว่าไอ้ข้อแรกอะปัญญาเนี่ยข้อแรกไม่เดินสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบมันเห็นเป็นตัวเป็นตนจริงๆเห็นเป็นตัวเราเป็นของเราจริงๆไม่เห็นเป็นสมมุติชั่วคราวต้องพัดพาจากกันไปไม่เห็นเป็นสมมุติชั่วคราวต้องพัดพาจากกันไปเดี๋ยวสุดท้ายก็สิ้นสมมุติสิ้นความสมมุติเป็นเมียสิ้นความสมมุติเป็นผัวเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นหลานมันเป็นสมมุติอยู่ชั่วคราวเราก็อยู่มากแล้วเดี๋ยวก็ต้องสิ้นสมมุตินะทำไมไปหลงสมมุติอยู่มีอะไรไม่เข้าใจจึงดำเนินชีวิตที่เป็นทุกข์ไหนสิมันขาดความเพียรต่อเนื่องการในการพิจารณาพิจารณาองค์หลวงตาเพียรมันก็ต้องเพียรก็ต้องรู้ว่าจะเพียรยังไงเพียรอะไรเพียรอะไรเพียรให้สิ้นให้เห็นว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจฮะมันเพียรไม่ถ้าเพียรก็ต้องเพียรให้รู้เรื่องเพียรอะไรเนี่ยสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจไหนไม่ชี้เมาส์ลองมาหน่อยสิฟังเรามานานแล้วไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยเข้าใจไม่ชี้เมาส์มาลองพูดหน่อยสิลองดูสิดูฝีมือหน่อยสิอาจจะปิ้งกับที่ไปชี้เมาส์ก็ได้นะเอามาลองดูแสดงว่ามันไม่ปิ้งอ่ะมันไอ้ที่เข้าใจอ่ะมันเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดไม่งั้นมันไม่อยู่ในความทุกข์แบบนี้ถ้ามันเป็นสัมมาเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบมันจะไม่การคิดมันก็จะชอบตามธรรมพูดก็ชอบตามธรรมกระทำก็ชอบตามธรรมดำเนินชีวิตก็ชอบตามธรรมมันจะไม่ทุกข์นะสติก็สติชอบความเพียรก็เพียรชอบชอบตามธรรมสติก็สติชอบสมาธิก็สมาธิชอบแต่นี่มันไม่ตามธรรมมันตามกิเลสเจ้าของนี่ไม่ใช่ตามธรรมแสดงว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยวันนี้คนน้อยกันเลยไล่กันได้เลยเอาไล่จะละนานมากแล้วเนี่ยเห็นว่าจมอยู่ในความทุกข์นานมากแล้วเป็นปีแล้วเนี่ยเจ้าค่ะองค์ตาเป็นปีแล้วทำไมมันจมอยู่ในความทุกข์นานเป็นปีแบบนี้เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่ไม่จมอยู่ในความทุกข์เป็นปีๆเลยทุกอะไรมันต้องเปิดใจมันไม่ใช่ว่าเราเอาธรรมะมากบเกลื่อนนะมันต้องเปิดใจว่าสังขารก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงความยึดก็ไม่เที่ยงยึดก็ไม่ได้สุดท้ายก็ตายหมดแล้วทำไมมันถึงยึดได้เป็นทุกข์อย่างนี้เอาไม้ไปเอาไม้มาให้อ่ะไหนมาว่าสิไหนลองดูสิทำไมทุกข์แบบนี้ล่ะเป็นปีๆเลยอ่ะไหนลองดูสิกราบขอโอกาสองค์หลวงตาเจ้าค่ะกราบขอโอกาสพระอาจารย์นะคะ
กราบขอโอกาสครูบาแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็พูดแบบรวมๆเลยว่าตอนนี้เลยค่ะให้ทุกคนฟังแม่ชีเหมือนกับแม่ชีเป็นเพื่อนคนหนึ่งไม่ต้องตั้งใจว่าแม่ชีจะพูดอะไรแล้วก็จะเก็บให้ได้ทุกคำเอามือลงก็ได้นั่งตั้งใจฟังนั่งฟังสบายๆนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะสัจธรรมแท้มันมีอยู่ตลอดเวลาแค่เพียงตอนเนี้ยเราน้อมใจของเราทุกๆคนน่ะนึกถึงพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีและบุญบารมีของเราทั้งหมดแล้วน้อมนำพระสัทธรรมเข้าสู่ใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผ่านไปยังดวงจิตอันบริสุทธิ์ของทุกๆคนของทุกดวงจิตวิญญาณสิ่งใดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิขอถอนให้หมดด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานและสังโยชน์ทั้งหมดดับสิ้นไปให้เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิกิเลสตัณหาอุปาทานณปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญจริงๆเราทุกคนสามารถพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันนะคะแล้วพวกเราทุกคนน่ะจะพ้นทุกข์ได้อ่ะก็ด้วยพระปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเราไม่สามารถใช้ปัญญาของตัวเองในการที่จะไปถึงจุดๆนั้นอันนี้พูดเปรียบเปรยเป็นสมมุติว่ามีการไปถึงจุดๆนั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ได้ไปถึงจุดไหนเพราะฉะนั้นทุกคำพูดที่เป็นสังขารที่หลวงตาพยายามจะถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้รับฟังจากใจเนี่ยเป็นสัจธรรมแท้ที่ถ่ายทอดมาจากธาตุรู้อันบริสุทธิ์นะคะท่านพยายามขัดเกลาทุกคำพูดทุกสมมุติซึ่งมีคุณค่ามากสิ่งที่ท่านพูดทุกๆคำคำสอนทุกๆประโยคเป็นความจริงเป็นพระสัทธรรมแท้เป็นสัจธรรมแท้ที่มีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วแต่บางคนที่ยังไม่เข้าถึงใจเดิมแท้ก็มีหลายสาเหตุค่ะอันดับแรกเลยตามความเข้าใจของแม่ชีถ้าเมื่อใดก็ตามที่ปัจจุบันเนี้ยเรายังเอาทิฏฐิความเห็นความเชื่อที่ผิดๆมาปิดบังสัจธรรมความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าความจริงแล้วไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยยังมีทิฏฐิความเชื่อว่ายังมีตัวเราความคิดนี้ยังฝังอยู่ในใจเราเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้เพราะมันยังอย่างนั้นเพราะมันจะอย่างนี้ทั้งหมดคือทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดหลวงตาพยายามถ่ายทอดสัจธรรมให้เป็นคล้ายๆกับร่องน้ำใหม่อะค่ะใครที่อยู่ในร่องไหนก็ตามถ้าปัจจุบันเดี๋ยวนี้เปิดใจแล้วน้อมใจตามท่านไปเลยไม่ต้องมีรูปแบบไม่ต้องมีกรรมวิธีใดๆเลยที่คิดไว้ว่าฉันยึดอย่างนั้นฉันยึดอย่างนี้ฉันยึดอย่างโน้น
หลวงตาท่านก็จะลากจากที่เรายึดเยอะๆอะค่ะจนไปถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์คือนิพพานธาตุถ้าสังเกตคำสอนของท่านในทุกๆฝ่ายท่านไม่เคยทอดทิ้งใครเลยแม้แต่ดวงจิตวิญญาณเดียวท่านพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อให้บุคคลคนนั้นจะยังเข้าใจผิดมา20ปี30ปีหรือ40ปีความเมตตาของท่านไม่มีที่สุดไม่มีประมาณท่านไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแล้วพวกเราจะตอบแทนท่านอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยต้องเปิดใจค่ะศรัทธาสิ่งที่แม่ชีเข้าใจแต่ก่อนแม่ชีเข้าใจผิดมาตลอดว่าความศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับเราศรัทธาที่ตัวบุคคลเราไม่ได้ศรัทธาที่พระธรรมคำสั่งสอนเราไม่ศรัทธาที่ธาตุรู้เราไม่ศรัทธาสัจธรรมความจริงแต่เราศรัทธาทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนความคิดเห็นเงื่อนไขเหตุผลที่สุดท้ายแล้วเราคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดมันจึงมีการเดินทางมันจึงมีความดิ้นรนมันจึงแสวงหาไปเรื่อยเลยค่ะกว่าแม่ชีจะมาถึงจุดนี้แม่ชีก็ผิดมาก่อนเหมือนกันมีทั้งความยึดมั่นถือมั่นทั้งความเข้าใจผิดทั้งความถือดีความดื้อทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนกันค่ะแล้วก็ผิดมาเยอะมากๆแต่ต่อให้เราจะผิดต่อให้เราจะไม่รู้หรือต่อให้เราจะยังเข้าใจผิดอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยจะบดบังความจริงหรือจิตเดิมแท้ได้เลยหลวงตาเปรียบเทียบไว้หลายอย่างมากค่ะว่าสิ่งที่บทบังสัจธรรมจริงๆอ่ะมันก็เหมือนก้อนเมฆมันก็เหมือนนกที่ผ่านไปที่ท้องฟ้าหรือเหมือนเงาในกระจกเอาจริงๆทั้งหมดอ่ะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและสิ่งเหล่านั้นอ่ะเขาก็จะดับไปเป็นธรรมดาเขาเกิดดับอยู่ท่ามกลางอีกหนึ่งธรรมชาติค่ะซึ่งธรรมชาตินั้นน่ะเขาไม่ได้ปรากฏหรอกแต่เขามีอยู่จริงๆเขามีอยู่ตลอดเวลาสองธรรมชาติเนี้ยเขาอยู่คู่กันค่ะแต่ส่วนเกินของธรรมชาติที่แท้จริงอ่ะคือตัวเราคือความเข้าใจผิดมันแค่ความเข้าใจผิดเฉยๆค่ะลองสังเกตดูตอนนี้มีความสงบไหมเนี่ยความสงบมีอยู่ตลอดแต่ที่ดิ้นรนวุ่นวายอ่ะมันก็เลยป้ายไปเอานิพพานอยู่ตรงนู้นคิดไปมันเลยไปตลอดถ้าเมื่อใดที่หยุดนะคะพบใจก็พบธรรมถึงใจก็ถึงนิพพานค่ะมีอะไรจะถามแม่ชีไหมคะกราบขอโอกาสค่ะในสิ่งนั้นเราก็จะไปทำให้มันถึงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแม่เมื่อใดหลวงตาก็จะบอกตลอดว่าเมื่อใดที่มีความพยายามจงใจตั้งใจเจตนาหรือจะทำอะไรให้เป็นอะไรนั่นก็คือหนึ่งที่โผล่มาจากศูนย์แต่ไม่ผิดหนึ่งนั้นก็คือสังขารเกิดดับไม่ได้มีความหมายทุกอารมณ์ทุกการรับรู้ทุกกิริยาอาการเป็นสิ่งเกิดดับทั้งหมดแม้แต่ร่างกายใช่ลองพิจารณาที่ร่างกายก็ได้ค่ะ
หลวงตาถึงมีอุบายให้หลายๆคนนะคะในการที่จะกลับเข้ามาสำรวจภายในตัวเองถ้าเมื่อใดที่ยังไม่เห็นตัวเองน่ะการที่เรามีเครื่องล่อไว้มันก็จะช่วยให้เราอ่ะไม่ฟุ้งซ่านไปในทางโลกก็คือไม่ส่งจิตออกนอกอะค่ะเพราะถ้าเมื่อใดที่ส่งจิตออกนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นนันทิความเพลินนะคะหรือแม้กระทั่งส่งจิตออกข้างนอกเข้าข้างในใจมันเหมือนส่งจิตออกข้างนอกแต่มันเข้าไปข้างในเนาะแต่มันก็คือการส่งจิตออกไปข้างนอกเหมือนกันเพราะว่าจิตมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะแบบนั้นนะคะถ้าสมมุติเราออกไปอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเราเห็นตัวเองไหมมันถึงต้องมีเครื่องบริกรรมไหมคะอย่างการบ้านที่หลวงตาให้ผิดไปพิจารณาคือพุทโธพุทโธหลายท่านก็จะมีการบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงตาให้ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธใช่ไหมคะการบริกรรมพุทโธอะค่ะถ้าตามความเข้าใจของแม่ชีเนี่ยคือเราไม่ได้พุทโธเพื่อที่จะไปดับอะไรหรือเพื่อที่จะไม่ทำให้อะไรเกิดหรืออะไรหายไปแต่การมีเครื่องล่อไว้อะเพื่อให้สติเนี่ยมันอยู่กับพุทโธอะค่ะเมื่อใดที่หลงส่งจิตออกนอกแล้วถ้าคำบริกรรมพุทโธมันหายไปอะมันก็จะได้เช็คตรวจสอบได้ว่าเราหลงไปแล้วนะพอหลงไปแล้วอ่ะปัจจุบันขณะใหม่นั้นพอมันระลึกได้อ่ะก็แค่พุทโธต่อไปแค่นั้นเองไม่ได้ต้องหวังว่ามันจะได้อะไรอ่ะค่ะเพราะทุกปัจจุบันขณะมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแหละเราพุทโธไปโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะอะไรเหมือนเวลาเราจะปลูกต้นไม้สักต้นนึงอ่ะค่ะถ้าเราอยากจะกินผลจากต้นนั้นน่ะถ้าเรามัวแต่รอว่าเมื่อไหร่ผลจะเกิดเมื่อไหร่ผลมันจะเกิดแต่เราไม่ลดน้ำเราไม่ใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ทำมันไปอย่างเงี้ยค่ะมารู้อีกทีนึงอ้าวมีผลไม้ให้กินแล้วเนี่ยค่ะเหมือนการลดน้ำพรวนดินก็เหมือนการที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้สติสมาธิและปัญญาของเรามันเกิดแล้วมันก็จะได้มีความตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นความจริงเพราะถ้าเมื่อใดที่หลงส่งจิตออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหลงออกไปโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะความจริงมันเป็นยังไงเราพอจะเห็นสาเหตุไหมคะว่าทำไมถึงมันไม่ต่อเนื่องเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าค่ะอะไรที่ผิดอ่ะท่านให้อภัยไม่เชื่อครับองค์หลวงตาเจ้าค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้เราสำนึกผิดแล้วหลวงตาเคยบอกเสมอค่ะใครที่เห็นว่าเราอ่ะผิดอะไรแล้วเรายอมรับผิดแล้วกลับตัวได้ใหม่เหมือนกับองคุลีมานนะองคุลีมานท่านก็ฆ่าคนมาตั้งเป็นร้อยเป็นพันชีวิตแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็กลับใจกลับตัวได้แล้วสุดท้ายก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ได้เราไม่ได้ถึงขั้นฆ่าใครตายเราอาจจะเข้าใจผิดหลงผิดไปชั่วขณะหนึ่งแต่บัดเนี้ยตอนเนี้ยค่ะเราสำนึกผิดแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้หนูเป็นลูกศิษย์ที่ดื้อใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตามันไม่ดื้อแล้วมันเข้าใจผิดก็ใจไม่ถูกมันเข้าใจไม่ถูกมันเป็นวิชาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจไม่ถูกมันเข้าใจว่ายึดได้จริงๆจังๆแล้วเราก็แค้นน้อยเนื้อต่ำใจเขาว่าเราลูกหลานว่าเราก็มาติดไว้ตรงไหนเรามาฝังไว้ที่ใจแต่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ฝังไว้ในความคิดในความจำเฉยๆไอ้ความจำอันเป็นไซเมอร์ก็จำไม่ได้แล้วจำตัวเองก็ไม่ได้ว่าตัวเองชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนจำครอบครัวไม่ได้จริงๆเราไอ้ที่เขาว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าเครียดเนี่ยลูกหลานว่าก็น้อยใจวันนี้แล้วเราก็มาเก็บไว้แล้วว่าเก็บไว้ในใจแต่ใจไม่อยู่ไหนแล้วเก็บไม่ได้แล้วเพราะใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างใจเป็นนิพพานที่ไม่มีตัวตนมันได้แต่รู้ซื่อๆไม่ได้แต่รู้มันยึดไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันเก็บไว้ในความจำแล้วจำขึ้นมาปรุงคิดใหม่จำขึ้นมาปรุงคิดใหม่ให้เป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ไอ้ความจำเนี่ยมันก็เป็นแค่ไอ้จำขึ้นมาเป็นขาจรแล้วก็มาคิดปรุงแต่งเขาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้น้อยเนื้อต่ำใจเรามาฝังไว้ในใจมันฝังไม่ได้แล้วมันฝังไว้ในความจำพอจำเสร็จก็ปรุงขึ้นมาแล้วก็ทุกจำเสร็จก็ปรุงขึ้นมาปรุงความจำขึ้นมาแล้วก็ทุก
เออมันก็เห็นว่าเป็นสังขารเกิดดับที่ในใจที่ไม่เกิดดับแม้แต่ความจำความคิดมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นมายามันก็เกิดแล้วก็ดับไปมันยึดไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรหรอกที่ยึดได้ผมเป็นแค่ความคิดความจำพอสมองเป็นอัลไซเมอร์หรือเราไปเกิดอุบัติเหตุหัวได้รับการกระทบกระเทือนก็จำไม่ได้แล้วความจำทั้งหมด ก็เลือนหายไปแล้วแต่จำไม่ได้เดี๋ยวของใหม่ก็อีกแล้วไปยึดต่ออีกเรื่องใหม่ๆความใหม่กระทบใหม่ๆยึดอีกมันยึดที่ความจำมันไม่ได้ยึดไว้ที่ใจได้หรอกใจไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าเป็นนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุจะเป็นอมตะมันไม่มีอะไรไปฝังอยู่ในใจได้เราไม่ยอมเข้าใจตรงเนี้ยเราก็ยืนพื้นกระต่ายขาเดียวว่าจะยึดอย่างนี้แล้วมันมีตัวเราอยู่มีใจอยู่มันยึดในใจปล่อยวางไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้มันปล่อยวางที่ไหนแล้วมันต้องปล่อยวางที่ไหนมันเห็นความจริงให้เฉยว่าเออมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับที่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วดับที่ใจความจำความคิดมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วดับที่ใจมันเกิดที่ใจแล้วดับที่ใจแต่เรายืนพื้นว่ามันปล่อยวางไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้มันไม่มีหรอกใจเป็นความว่างเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งอวกาศมันไปเอาไปฝังไว้ในความว่างเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งอวกาศฝังไม่ได้แล้วมันฝังอยู่ในจำเดี๋ยวจำขึ้นมาปรุงแหละมันก็จำขึ้นมาไม่มีสาระแก่นสารเดี๋ยวก็จำขึ้นมาคิดปรุงที่ก็จำมาคิดปรุงไม่มีสาระแก่นสารแล้วก็ปรุงให้เป็นทุกข์น้ำตาไหลอยากตาปรุงให้เป็นทุกข์น้ำตาไหลอยากตาเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยๆนะเนี่ยเป็นปีๆเลยอ่ะไอ้นี่มันเดี๋ยวมันหลงขาดเลยมันหลงไม่ใช่ว่าเราดื้อหรือโง่อะไรหรอกแต่มันไม่เข้าใจพระสัทธรรมว่าเนี่ยใจมันไม่มีเราไปฝังไว้ในจิตในใจที่ไหนล่ะมันเป็นแค่ความคิดความปรุงแต่งแล้วก็หายไปคิดมาแล้วก็หายไปมันต้องเนี่ยมันต้องเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจอยู่อย่างเงี้ยความคิดความปรุงแต่งคิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วน้อยเนื้อต่ำใจแล้วโอ้ยมันก็แล้วก็แล้วไปมันก็แล้วแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปมันใครไปเก็บไว้ได้ล่ะฝังไว้ไม่ได้หรอกมันจะไปฝังไว้ตรงไหนไปเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยมันที่เก็บไม่มีหรอกมันเทียบไม่เที่ยงทั้งตัวเนี่ยร่างกายจิตใจไม่เที่ยงทั้งตัวไปเก็บไว้ตรงไหนมันทำไมฝังความทุกข์ไว้เป็นปีๆบางคนก็ฝังกิเลสตัณหาราคะโทสะความไม่พอใจโมหะน้อยเนื้อต่ำใจไว้เป็นปีๆเป็นหลายสิบปีหลายยี่สิบปีงงมากเลยไม่รู้ฝังไว้ที่ไหนอ่ะบางคนบวชตั้งไม่รู้ว่าอายุตั้ง70 80แล้วแล้วก็ทุกข์มากเลยทุกข์มาจนถึงอายุ70 80แล้วแล้วทุกข์อะไรมาบวชกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วจนท่านมรณภาพดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนี่ก็ยังจมอยู่ในความทุกข์นั่นแน่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอรหันต์ก็สอนทุกวันแต่ตัวเองก็จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยแล้วสุดท้ายอายุจะ80แล้วเดี๋ยวนี้ทุกอยู่เรื่องเดียวแกแล้วก็จำฝังใจแค้นอาฆาตไม่ลืมเลือนบอกว่าแค้นอะไรอาฆาตอะไรผูกใจเจ็บอาฆาตแม่บอกว่าสมัยเด็กอ่ะหิวนมมากเพราะจะกินนมแม่ไม่ให้กินแล้วก็โกรธแม่อาฆาตแค้นพยาบาทผูกใจเจ็บแม่ที่แม่ไม่ให้กินนมจนในตัวเองก็มาบวชชีจนอายุตั้ง70 80แล้วแล้วบอกแม่ไม่ตายไปแล้วเหรอตายไปนานแล้วตายไปหลายสิบปีแล้วตายไปหลายสิบปีเนี่ยยังอาฆาตแค้นพยาบาทแม่แกะไม่ออกแล้วบอกว่าแล้วแม่ไม่ให้ครั้งเดียวอ่ะไม่กินครั้งเดียวแล้วครั้งอื่นไม่กินเหรอครั้งอื่นให้กินแต่ไม่ให้กินครั้งนึงแต่ครั้งนึงอ่ะพยาบาทอาฆาตแต่ไอ้ที่ให้กินมาทุกครั้งไม่คิดถึงคือตอนนั้นแม่จะไม่พอไม่ยุ่งยุ่งอะไรเงี้ยคนเราเนี่ยไม่รู้มันเก็บไว้ที่ไหนนะไอ้เรื่องเนี้ยแล้วก็เก็บฆ่าตัวเองเก็บไว้ฆ่าตัวเองไอ้คนที่ก็ไปโกรธเขาก็ไปไหนแล้วแม่ก็ตายไปไหนแล้วตั้งนานแล้วตั้งหลายสิบปีแต่ไอ้ความที่ตัวเองมาเก็บไว้ในความจำเนี่ยแล้วจำนี่มันก็อยู่ตรงไหนล่ะมันก็เกิดแล้วก็ดับหายไปเกิดแล้วก็ดับหายไปความจำเนี่ยเดี๋ยวก็ไปจำเรื่องอื่นเข้ามาเดี๋ยวไปจำเรื่องนี้เดี๋ยวจำเรื่องนั้นมันก็จำเปลี่ยนไปเรื่อยๆจำแล้วมาคิดปรุงแล้วก็ดับไปจำแล้วคิดปรุงแล้วดับไปมันเก็บได้จริงๆเมื่อไหร่ล่ะมันเป็นแต่จำแล้วก็มาคิดปรุงแล้วดับไปจำมาคิดปรุงแล้วดับไปมันเก็บไม่ได้หรอกเห็นว่ามันสังขารมันแค่ปรุงแต่งเป็นขาจรเป็นแขกจรมาแต่ขาจิตเป็นแขกจรมา
ที่เจ้าตรัสว่าอุปกิเลเสหิเนี่ยคืออุปกิเลสเนี่ยเป็นของจรมาไปแขกจรมาแล้วก็จรไปจรมาแล้วจรไปเจ้าบ้านที่แท้จริงมันคือใจใจที่บริสุทธิ์หรือจิตที่บริสุทธิ์มันไม่ได้จรเป็นอมตะนะมันเป็นสุญญตาอย่างเป็นอมตะมันก็ฟังธรรมบ้างเลยเราฟังแต่กิเลสใจก่อนเจ้าของที่ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจขับแค้นใจเป็นเหมือนแม่ชีนี่เลยจนอายุจะ70 80แล้วแม่ไม่ให้ดูดนมครั้งเดียวอาฆาตพยาบาทแม่เราพูดแง่นู้นแง่นี้แง่นั้นไม่ยอมเลยพ่อแม่ครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นเขานับถือกันทั่วโลกเป็นพระอรหันต์เนี่ยอยู่กับพระอรหันต์เนี่ยแต่อาฆาตพยาบาทแม่จนอายุ70 80แม่ตายไปหลายสิบปียังจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยจมอยู่ในความทุกข์เราพูดอะไรแต่ร้องไห้ร้องไห้เหมือนเราเลยเว้ยเนี่ยมันไม่ยอมคิดตามไม่ยอมพิจารณาตามมันเฉยๆตื้อๆไว้งั้นน่ะเฉยๆตื้อๆยึดไว้อย่างงั้นน่ะปล่อยไม่ได้มันจำมันแค้นมันอาฆาตมันน้อยใจโอ้โหมันไม่ฟังเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็ตายไปตกนรกเพราะมันเป็นอบายอาฆาตแค้นพยาบาทไอ้คนที่อาฆาตแค้นพยาบาทเขาจะเจ็บเขาบางทีไม่รู้เรื่องเขาไปนอนหัวเราะแต่เราอ่ะเจ็บใจน้อยใจไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยที่จะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอโอ้เนื้อก็ไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งแต่เอากระดูกของความคิดความแค้นเจ้าคิดเจ้าแค้นเอามาแขวนคอให้แขวนคอใจให้เป็นทุกข์นะความจริงอ่ะใจมันทุกข์ไม่ได้หรอกมันแขวนอยู่ในความคิดความจำความคิดความจำแล้วไม่เห็นว่ามันเป็นความคิดความจำเห็นว่ามันเป็นความจริงมันก็ทุกตายเลยอย่างเงี้ย